ประวัติอิมซูฮยางนักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้อิมซูฮยางเกิดเมื่อวันที่19เมษายนปีคริสตศักราช1990หรือตรงกับปีพุทธศักราช2533เธอเป็นผู้หญิงที่มีส่วนสูง169เซนติเมตรมีกรุ๊ปเลือดโออิมซูฮยางเกิดที่ปูซานเกาหลีใต้เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากชุนอังยูนิเวอร์ซิตี้สาขาเธียเตอร์แอนด์ฟิล์มอิมซูฮยางมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในปี2009จากภาพยนตร์เรื่อง Force Period Murder Mystery จากนั้นในปี2011เธอก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง New Tale of Gisang และเรื่อง Paradise Ranch ปี2012เธอมีผลงานซีรีส์เรื่อง I Do จากนั้นปี2013ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Iris Season 2และมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Iris Season 2 The Movie ด้วยค่ะปี2014อิมซูฮยางมีผลงานซีรีส์เรื่อง Inspiring Generation ปี2015มีผลงานภาพยนตร์เรื่องอึนฮาและในปี2016เธอก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Fly Children และ Bow Bridge ปี2017อิมซูฮยางมีผลงานซีรีส์เรื่อง The Rose of Sharon Has Bloomและยังรับบทเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Crimson Mind ปี2018เธอได้รับบทเป็นนักแสดงนำในซีรีส์เรื่อง My ID is Gangnam Beauty โดยเรื่องนี้ชาอึนอูเป็นพระเอกในปี2019เธอก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Graceful Family ปี2020มีผลงานซีรีส์เรื่อง When I Was the Most Beautifulและในปี2022อิมซูฮยางก็กำลังจะมีผลงานซีรีส์ออกมาอีก2เรื่องนั่นก็คือเรื่องด็อกเตอร์โลเยอร์โดยเป็นนักแสดงนำคู่กับโซจีซบและซีรีส์เรื่อง Form Today VR โดยรับบทเป็นนักแสดงนำคู่กับซองฮุนนั่นก็คือประวัติโดยย่อและผลงานของอิมซูฮยางนำมาเล่าสู่กันฟังถือได้ว่าเป็นนักแสดงที่มีผลงานในวงการบันเทิงมาอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและฝากติดตามผลงานของอิมซูฮยางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ